มองชูยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามตีวีซ่าบราโวค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะภาษาฝรั่งเศสในคลิปนี้พี่ตีขอเสนอประโยคที่ว่าอะไรนะอะไรอ่ะเป็นประโยคคำถามนะคะง่ายๆเราจะได้ยินบ่อยแล้วก็นำไปใช้บ่อยนะคะในชีวิตประจำวันพอดีได้กระดานมาใหม่ด้วยนะคะก็เลยอยากลองรีบทำคลิปดูนะคะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างประโยคที่ว่านะคะอะไรนะนะคะนี่อะไรนั่นอะไรก็คือประโยคที่ว่า qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est นะคะ qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est นี่อะไรนะคะความจริงแล้วพี่ติก็มีความงงนิดนึงนะคะว่านี่อะไรนั่นอะไรมันจะต้องถามไม่เหมือนกันเนาะแต่ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราพูดและนำไปใช้เนี่ยเขาจะเหมารวมเลยนะคะว่านี่อะไรนี่คืออะไรก็จะใช้ประโยคนี้เลยนะคะ Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est หรือเราจะถามแบบนี้ก็ได้Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? นะคะ Qu'est-ce que c'est ça? นี่อะไรหรือจะถามแบบนี้ก็ได้นะคะ Qu'est-ce que c'est que cela?นะคะ Qu'est-ce que c'est que cela นี่อะไรนะคะ3รูปประโยคนี้มีความหมายเดียวกันว่านี่อะไรค่ะ Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que cela หรือเราจะถามว่า C'est quoi ça C'est quoi ça นะคะC'est quoi ça ทั้งหมดนี้นะคะคือประโยคคำถามที่ว่านี่อะไรอ่ะนะคะดูอีกรอบนึงนะคะ Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que cela หรือ C'est quoi ça นะคะลองนำรูปประโยคนี้ไปใช้ดูนะคะพี่ตีมีแถมอีกนะคะบางทีเราจะได้ยินนะคะว่าเขาจะถามว่า Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a นะคะQuest-ce qu'il y aQu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? ประโยคนี้หมายถึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือเราจะได้ยินอีกประโยคหนึ่งนะคะก็คือ Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? เขียนแบบนี้นะคะQu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? แต่เขาก็จะพูดเร็วๆนะคะ Qu'est-ce qui se passe? เกิดอะไรขึ้นนะคะหรือบางคนเขาก็จะถามว่า Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que
se passe. Que se passe-t-il? เกิดอะไรขึ้นนะคะ ขออีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคำถามที่เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็ What happened นะคะแต่เราเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเกิดอะไรขึ้นเราจะถามได้3แบบนะคะก็คือ Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a เกิดอะไรขึ้นหรือ Qu'est-ce qui se passe ถ้าอ่านช้าๆนะคะ Qu'est-ce qui se passe หรือ Que se passe-t-il ล่ะค่ะ3ประโยคนี้คือเกิดอะไรขึ้นนะคะทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเราจะถามว่านี่อะไรนะคะ Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que cela C'est quoi ça?อันนี้แปลว่านี่อะไรนะคะถ้าเราจะตอบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะ Qu'est-ce que c'est un clé นะคะ C'est un clé ก็คือนี่ก็คือลูกกุญแจนะคะหรือ C'est un livre นะคะ C'est unต้องอ่านแบบเชื่อมเสียงด้วยนะคะเซตังลีฟค่ะเซตังลีฟค่ะเซตังคลีฟกุญแจเป็นเพศชายนะคะใช้บางคนถามว่าหรือเราจะใช้เลอถ้าใช้เลอเราจะต้องมีการระบุนะคะว่ามันเป็นของใครนะคะอย่างQu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le livre de T. ก็แปลว่าอันนี้เป็นหนังสือของตีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ระบุอะไรเนี่ยเป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นก็เป็นหนังสืออ่ะเราก็จะบอกว่า C'est ตั้ง livre แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเรียนภาษาฝรั่งเศสเราค่อยๆเรียนรู้ไปที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราเรียนแล้วเราลองนำไปใช้ดูนะคะลองไปพูดกับเจ้าของภาษาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้คำแนะนำกับเราทีนี้3ประโยคข้างล่างเนี้ยก็คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นเราก็ถามได้ว่า Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passeQue se passe-t-il นะคะเอาละค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ทบทวนประโยคง่ายๆนะคะลองนำไปใช้ดูเทคนิคในการใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือเรียนภาษาฝรั่งเศสพี่ตีคิดว่าเราต้องกล้านะคะกล้าพูดกล้าที่จะพบปะผู้คนเพราะว่าถ้าเราเรียนแล้วเรานำเอาไปใช้เนี่ยมันจะเป็นห้องสอบที่ดีที่สุดที่จะวัดระดับภาษาของเรานะคะพอพี่ตีพูดผิดคนก็จะให้คำแนะนำทำให้ตัวเรานะคะมีการพัฒนาในการใช้ภาษาฝรั่งเศสค่ะสำหรับคลิปนี้ Maxi et à bientôt à la prochaine